้าไม่อยากจนไปทั้งชีวิต4สิ่งนี้ห้ามทำในบ้านเด็ดขาดเพราะบ้านแบบนี้ยิ่งอยู่ก็ยิ่งจน 1. ห้ามปล่อยหน้าบ้านสว่างเกินไปหรือมืดเกินไปเพราะการที่หน้าบ้านของเรามืดหรือสว่างเกินไปชีวิตจะไม่มีความสมดุลมันจะทำให้พลังงานเสียสมดุลและมันยังรวมไปถึงทำให้ชีวิตเราได้รับผลกระทบไปอีกด้วยอาจจะส่งผลทำให้คนในบ้านไม่สบายป่วยบ่อยมีเรื่องที่ทำให้เสียเงินอยู่ตลอดชีวิตที่เหมือนจะดีขึ้นก็กลับแย่ลงและต้องเกิดความขัดแย้งในบ้านอยู่เสมอและที่หนักไปกว่านั้นอาจจะส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นจนต้องแยกทางกัน 2. ห้ามปล่อยให้หน้าบ้านรกหรือไม่สะอาดบ้านของบางคนก็เข้าใจว่าที่บ้านมีคนเยอะและข้าวของก็เยอะตามไปด้วยแต่ก็ไม่ควรวางของไว้หน้าบ้านมากจนเกินไปเช่นพวกของที่ไม่ใช้แล้วราวตากผ้าหรือต้นไม้ใหญ่เพราะสิ่งของพวกนี้มันจะไปขัดพลังแห่งความสุขและพลังแห่งโชคลาภส่งผลให้การเงินอาจจะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นควรเอาออกจากหน้าบ้านของเราจะดีกว่าเพราะการที่บ้านมีหน้าบ้านรกๆคนอื่นมองมามันก็ดูไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเจ้าของบ้านก็อาจจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเพราะของที่วางเกะกะอยู่หน้าบ้านนั่นเอง 3. ห้ามให้ห้องครัวรกเพราะการที่มีบ้านแล้วห้องครัวไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบก็อาจจะส่งผลทำให้เงินหดหายถ้าอยากมีเงินเก็บก็จะต้องมีห้องครัวที่สะอาดเพราะบ้านที่ดีห้องครัวต้องเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยเพราะห้องครัวเอาไว้ทำอาหารเพราะถ้าห้องครัวไม่สะอาดอาหารจะสะอาดได้ยังไงแล้วคนที่ทำอาหารก็คงจะไม่มีความสุขในการทำเพราะมองไปทางไหนก็รกไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีเงินเก็บและอยากมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอย่าให้ห้องครัวรกเด็ดขาด 4. บ้านไหนที่มีศาลพระภูมิแต่ไม่ดูแลหรือตั้งไม่ถูกต้องอาจจะทำให้บ้านนั้นมีเรื่องที่ทำไม่ต้องเสียเงินอยู่ตลอดคนในบ้านจะไม่มีความสุขชีวิตจะไม่ราบรื่นทำมาค้าขายก็ไม่ขึ้นอะไรที่หวังไว้ก็ไม่เคยเป็นดั่งใจหวังสักอย่างมีเรื่องที่ทำให้ต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบ้านใครที่ไม่ดูแลหรือตั้งไม่ถูกต้องก็ควรทำให้มันถูกซะเพราะบ้านก็จะได้เป็นบ้านที่มีความสุขและปราศจากความทุกข์อีกต่อไป